นะสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของตัวคอมโพสิตนะฮะคอมโพสิตตัวนี้นะครับก็ครั้งที่แล้วเราพูดในเกี่ยวกับเรื่อง inheritance นะฮะ polymorphism ซึ่งมันมีปัญหาอยู่นะฮะเรามาดูกันว่าปัญหาคืออะไรนะจะเห็นได้เลยว่าตัวนี้มีคลาสแม่ที่ชื่อว่า bird นะครับมี method ตัวนึงนะฟังก์ชันนึงที่บินได้นะ fly นะครับแล้วก็เรามีX-Men นะฮะ X-Men แล้วก็ให้ X-Men ตัวนี้เนี่ยบินได้นะครับเราก็เลยจัดการให้มันสืบทอดนะครับ inherit มาจาก bird ตัวนี้นะฮะเพื่อที่เราสามารถได้เจ้าฟังก์ชัน fly มาโดยอัตโนมัติเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าเมื่อเรา new X-Men ของเราขึ้นมานะครับเจ้า X-Men ที่โดน new ขึ้นมาตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะมี method ฟังก์ชัน fly นะครับให้บินได้นะฮะก็อันนี้จะเป็นลักษณะของ inheritance นะครับการสืบทอดการ reuse code แบบปกติที่เราเห็นกันมาแล้วนะครับว่าเออมันก็ดีนะฉันไม่ต้องมานั่งเสียเวลาพิมพ์ method fly function fly ขึ้นมาอีกรอบนะฮะก็สามารถที่จะสืบทอดมาแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือลองมาดูตัวอย่างนี้กันนิดนึงนะฮะเพิ่นว่า X-Men เนี่ยมันก็ไม่ใช่เบิร์ด 100% นะครับแล้วเบิร์ดมันก็ไม่ใช่ X-Men นะฮะในอนาคตเนี่ยเบิร์ดมันอยากจะเพิ่มความสามารถของมันนะฮะอย่างตรงนี้เนี่ยความสามารถมันก็เป็นการ eat worm นะฮะกินหนอนนะครับซึ่ง X-Men คงไม่กินหนอนนะครับพอเราเห็นอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้เลยว่าปัญหาเกิดขึ้นละคือสิ่งที่เราอยากได้จริงๆเราอยากได้แค่นี้นะครับเราอยากได้แค่ fly นะฮะแต่ในอนาคตเนี่ยอยู่ดีๆเจ้าเบิร์ดเนี่ยมันไปเพิ่มฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า eat แต่เนื่องจากว่าเราสืบทอดมาจากเบิร์ดโดยตรงนี่สืบทอดมาจากเบิร์ดโดยตรงนะครับเราก็เลยได้ eat นี่มาด้วยเนี่ยX-Men กินนอนนะครับเนี่ยเราคือเราไม่อยากได้เลยนะครับเราไม่อยากให้ตัวนี้มันมีปรากฏอยู่เลยด้วยซ้ำใน X-Men นะครับไม่ต้องการให้มี X-Men มีความสามารถกินนอนเราอยากได้แค่บินอย่างเดียวนะแต่เราควบคุมตัวแม่ไม่ได้ตัวแม่มันอยากจะเพิ่มอะไรในอนาคตเนี่ยคือมันเพิ่มได้แบบเต็มที่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นการ reuse code นะครับนะโดยการใช้ inheritance เนี่ยมันจะมีปัญหาแบบนี้นะครับก็คือถ้า X-Men เนี่ยมันไม่ได้สืบสายพันธุ์มาจากเบิร์ดโดยตรงเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าในอนาคตถ้าเบิร์ดเปลี่ยนแปลงอะไรไปเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่ X-Men ไม่อยากได้ครับนะครับแต่ถ้าสมมติ X-Men เนี่ยเป็นนกชนิดอื่นนะเช่น Eagleนะครับนกอินทรีอะไรอย่างนี้เนี่ยแน่นอนนกอินทรีอาจจะมีความสามารถกินนะฮะอาจจะกินหนอนก็ได้มั้งนะครับแต่มันโอเคมันเป็นสายพันธุ์เดียวกันอยู่นั่นหมายความว่าถ้านกมันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีเกิลก็พร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ X-Men มันไม่ใช่นะครับ X-Men มันไม่ใช่ตรงนี้แหละมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าการจะ reuse code แบบการใช้การสืบทอดหรือ inheritance เนี่ยมันมีปัญหามันได้อะไรหลายอย่างที่เราไม่ต้องการมาด้วยนะครับแล้วก็หลายๆอย่างของปัญหา inheritance เนี่ยก็คือถ้ามันสืบทอดต่อกันไปเรื่อยๆนะข้างบนต่อลึกขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราจำเป็นจะต้องไต่ขึ้นไปดูตัวแม่ครับนะฮะไต่ขึ้นไปดูตัวแม่ว่ามันมีอะไรเก็บไว้บ้างนะครับเราจะได้นึกออกว่ามันเหลืออะไรไว้ตรงนี้นะฮะซึ่งมันก็เป็นปัญหาครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่อยากจะไปนั่งอ่านโค้ดทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันหนีไม่พ้นมันจำเป็นต้องทำความเข้าใจตัวแม่ด้วยนะฮะและนั่นแหละคือปัญหานะครับเลยมานั่งคิดกันว่ามันมีวิธีการเขียนแบบอื่นไหมที่เราไม่จำเป็นต้องไปรู้อะไรของแม่เลยนะครับแล้วอยากจะเลือกใช้ความสามารถของแม่แค่บางอย่างแค่นั้นเองนะครับคำตอบก็คือมีนะฮะมีมาดูตัวอย่างนี้กันนิดนึงนะครับจะสังเกตเลยว่านี่คาร์ดเบิร์ดปกตินะครับแล้วก็คาร์ดเอ็กเมนปกติไม่ได้สืบทอดอะไรกันมานะครับเจ้าคาร์ดเบิร์ดเนี่ยก็มีความสามารถเหมือนเดิมฟรายนะฮะอีทนะกินนอนเวิร์มนะครับอันนี้ก็ implement มาละโค้ดอะไรก็ไม่รู้นะครับ X-Men ก็มีนะครับแต่สิ่งที่ X-Men เพิ่มขึ้นมาคือตรงนี้ครับแทนที่ X-Men จะสืบทอด Bird มา X-Men เอา Bird นะครับมาเป็นตัวแปรหนึ่งของ X-Men นะฮะแล้วก็ตั้งเป็น private ไปเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างที่เป็นตัวแปรต้องเป็น private นะครับประกาศ Bird ทิ้งไว้นี้เลยครับไม่ได้สืบทอดนะแต่เอา Bird เข้ามาอยู่ในตัวเองเลยนะครับแล้วในคอนสตรัคเตอร์ของ X-Men เนี่ยค่อยเป็น New Bird นะครับค่อยเป็น New Bird
เพราะฉะนั้น new egment ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะไปเรียกตัวนี้อัตโนมัตินะครับและ bird ตัวนี้ก็จะมีค่าให้เราสามารถใช้งานได้นะครับซึ่งเราก็ใช้งานใน method file ของเรานะฮะในฟังก์ชัน fly ก็จะสังเกตเห็นว่าเราก็อย่างนี้ได้เลย b.fly นะครับเพราะว่า bird มันมีนะฮะ bird มันมี fly อยู่เนี่ยนะครับก็เลย b.fly ได้นะฮะซึ่งพอเราดูตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเรา egment ไม่จำเป็นต้องมี public void eat ขึ้นมานะครับไม่ต้องมีฟังก์ชัน eat ขึ้นมานะครับเราก็มีแค่ฟังก์ชัน fly ของเราตรงเนี้ยแล้วก็ไม่ต้องเขียนโค้ดอะไรของเราเองเราก็ไปเรียกใช้ไฟล์ของ B เลยนะครับหรือของ Bird นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ reuse โค้ดอีกแบบนึงซึ่งวิธีการตรงนี้เขาจะเรียกว่า composite ประกอบนะครับเอาคลาสอื่นเนี่ยมันประกอบใส่เข้าตรงนี้นะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างซึ่งพอประกอบเสร็จปั๊บก็ขึ้นอยู่กับเราเลยเราอยากจะเลือกใช้อันไหนนะฮะเราก็มาดูกันตรงนี้วิธีการใช้งานก็คล้ายกันอ่ะนี่ new egment ขึ้นมานะครับแล้วนี่ก็เป็น x.fly มันก็ไปเรียก fly ของ egmentมันก็ b.fly ไปเรียก fly ของ bird ต่อเขา reuse code ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องได้อะไรน่าเกลียดมา x.eat ก็ไม่มีละนะฮะไม่มีละไม่ต้องไปกินนอนนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เรียกว่า composite ก็สังเกตว่า reuse code ได้เลยนะฮะน่าสนใจมากหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะที่เราไปทำการ new bird นะฮะเอา bird เราไปสร้าง bird จริงๆเก็บไว้ในตัวเรานะครับไปสร้าง bird จริงๆเก็บไว้ในตัวเราเลยนะครับตัว egment ตัวนี้แต่วิธีการหนึ่งเนี่ยถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นนิดนึงว่าตรงนี้นะฮะเราไม่ได้ new bird ขึ้นมาแต่เราไปรับ bird ภายนอกมาใช้งานนะครับก็ตอนที่เรา new egment เนี่ยนี่ new egment ตัวนี้นะครับเราสามารถจะโยน bird ตัวไหนเข้ามาก็ได้เราเป็นอยู่ข้างนอกนะครับมันมีข้อดีอยู่เหมือนกันนะฮะเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งสร้างตัวมันจริงๆมันประกอบอยู่ข้างในเรานะครับเราแค่อ้างถึงนะครับวิธีนี้จริงๆมันจะเรียกว่า reference นะครับ reference composite นะฮะคือเราไม่ได้เป็นลักษณะที่เราไปสร้างไว้ในตัวเรานะครับเราแค่ไปอ้างถึงเนี่ยก็ตรงเนี้ยก็อยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปข้างล่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเห็นภาพมันว่าคอมโพสิตเนี่ยมันจะมีแบบ2แบบนะครับแบบฮาร์ดเลยนะครับแบบฮาร์ดก็จะเป็นแบบว่านิวจริงๆนะข้างในคลาสเรานิวจริงๆมีของจริงเราอยู่ข้างในนั้นประกอบกันมาจริงๆส่วนประกอบนั้นเราสร้างมันขึ้นมาอยู่ในตัวเรานะครับกับแบบที่2นะฮะแบบที่2ที่เราไม่ได้นิวขึ้นมาในคลาสนะครับไม่ได้นิวขึ้นมาในคลาสเอ็ดเมนเราไปรับมาจากภายนอกนะครับไปรับมาจากภายนอกแล้วค่อยเอามาใช้อันนี้ก็จะเป็นแบบซอฟต์นะครับมีแบบฮาร์ดแบบซอฟต์นะครับหรือเรฟเฟรนซ์นั่นเองซอฟต์ก็คืออ้างเรฟเฟรนซ์ก็คืออ้างถึงแค่นั้นเองนะครับโอเคนี่คือคอมโพสิตนะฮะมันก็คือการรียูสโค้ดแบบนึงนั่นเองนะครับพอเราเห็นวิธีการรียูสโค้ดแบบเนี้ยกับวิธีการทำแบบซอฟต์เนี่ยเริ่มจินตนาการอะไรบางอย่างออกแล้วใช่ไหมฮะก็จะเป็นการรวมครับเอาคอมโพสิตมาผสมเข้ากับโพลีมอร์ฟิซึมนะครับนี่เพราะฉะนั้นบอกว่าเนี่ย new bird ใช่ไหมครับเราก็เลยบอกแล้วเอ้ย bird ตัวนี้จริงๆมันน่าจะมันอาจจะมี bird หลายชนิดมีวิธีการบินหลายแบบได้นะครับเราก็เลยจัดการฮะสร้างอินเทอร์เฟซ iBird ขึ้นมานะครับสร้างอินเทอร์เฟซ iBird ขึ้นมาเพื่อที่กำหนดที่ว่าฟังก์ชันพื้นฐานของ bird จะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ค่อยไปใส่โค้ดกันนะในนกแต่ละชนิดนะครับอันนี้เราก็กำหนดมาก่อนว่ามี fly นะฮะมี eat นะครับหลังจากนั้นเราก็เลยสร้างคลาส eagle bird ขึ้นมานะฮะสร้างคลาส eagle ขึ้นมานกอินทรีนะครับหลังจากนั้นเราก็จัดการที่จะ override นะครับ override fly นะครับแล้วก็บอกไปว่า eagle เนี่ยบินแบบ565สมมุตินะฮะนี่ก็เป็นโคดแล้วกันนะครับ565แล้วเราก็มีคลาสซีกูนะครับซีกูตัวนี้ก็นกนางนวลนะครับเราก็จัดการโอเวอร์ไลท์เหมือนกันนะครับให้มันบินแบบ999นี่บินแบบ999นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีนกอยู่2ชนิดละนะครับแล้ววิธีการบินก็แตกต่างกันนะครับซึ่งถ้าเราใช้ซอฟต์คอมโพสิตเนี่ยนี่คือซอฟต์คอมโพสิตนะครับเบิร์ดบีขึ้นมานะฮะเราก็จะเห็นว่าไม่มีการนิวนะไม่มีการนิวบีในคลาสเอ็กเมนเลยนะครับ
แต่ว่าเราไปเรียกใช้ข้างนอกนี่เรียกใช้ข้างนอกตรงนี้ข้างนอกนี่เราก็จัดการทำงี้เลยครับ bird e นะครับ new eagle ขึ้นมานะ bird s แล้วก็ new sicko ขึ้นมาวันนี้เราก็มี e ที่เป็นชนิด eagle นะครับ s แล้วก็เป็นชนิด sicko นะฮะแล้วเรากำหนดงี้ครับถ้านะฮะมีเหตุการณ์ที่เราเห็นหนูนะครับถ้าเราเห็นหนูเนี่ยเราจะจัดการ new eggman นะครับโดยการใส่เจ้า bird แบบ eagle เข้าไปนะครับให้มันไปจับหนูกินนะฮะให้บินแบบอินทรีนะเหตุการณ์แบบนี้ต้องบินแบบอินทรีเวลาไปโฉบเข้าหาหนูนะครับแต่ถ้าสมมุติมันไม่เห็นหนูนะครับเราก็จะให้มัน new eggman นะครับแล้วก็โยนตัวนี้เข้าไปโยน s นะครับซึ่งเป็นนกแบบซิกูเข้าไปนะครับมันก็จะบินแบบซิกูนะครับเข้าไปหาอย่างอื่นที่ไม่ใช่หนูนะครับหาปลาเป็นต้นนะครับหลังจากนั้นเราก็พิมพ์ตัวนี้ x.fly นะครับ x.fly ก็จะสังเกตเลยว่า x.fly ตัวนี้เนี่ยมันจะบินแบบไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เลยนะก็ทำให้วิธีการ fly ของมันเนี่ยมีได้หลากหลายรูปแบบนะครับเราสามารถ switch code ได้นะครับ switch code ตามเหตุการณ์ได้นะฮะไม่ต้องมานั่งพิมพ์x.flyสำหรับ eagle นะฮะ x.fly สำหรับ seagull นะครับไม่ต้องนะฮะเราใช้ polymorphism ครับสังเกตนี่คือแม่ใช่ไหมฮะนะครับโยนลูกเข้าไปนะครับโยนลูกเข้าไปและเนื่องจากว่ามันเป็น overlay มันก็ไปใช้ฟังก์ชัน fly ของลูกโดยอัตโนมัตินะฮะก็อ่ะพอเห็นอย่างนี้ปั๊บก็จะเห็นประโยชน์บางอย่างแล้วว่าโอ้มันน่าสนใจมากนะครับแต่เราก็จะเริ่มเห็นข้อเสียบางอย่างของโค้ดตัวนี้เหมือนกันเราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆไอเหตุการณ์พวกนี้มันเกี่ยวข้องกับตัว X-Men โดยเฉพาะเพราะในเมื่อมันเกี่ยวข้องกับ X-Men โดยเฉพาะเนี่ยมันน่าจะเข้าไปอยู่ใน X-Men หรือเปล่านะครับใช่มันควรจะเข้าไปอยู่ใน X-Men นะฮะเพราะฉะนั้นพอมันควรเข้าไปอยู่ใน X-Men เนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ครับก็จะเห็นได้เลยว่าในคอนสตรักเตอร์เนี่ยของตัว X-Men มีการเพิ่มโค้ดเข้าไปนะครับเพิ่มโค้ดเข้าไปโดยมีการเช็คอีเวนต์ก่อนเช็คเหตุการณ์กันว่าเป็นเหตุการณ์แบบไหนนะครับถ้ามันมีเหตุการณ์นะฮะมีเหตุการณ์โยนเข้ามาเราก็จะให้มันนิวเป็นอีเกิลนะครับให้ B ตัวนี้เป็นอีเกิลไปนะครับแล้วก็ให้ B อีกตัวนึงถ้ามันไม่มีเหตุการณ์เข้ามานะครับก็ B อีกตัวนึงเป็นซีกูไปนะครับเพราะฉะนั้นเราไฟล์แบบมันก็ใช้ไฟล์ของ B ตามว่าเราโยนเหตุการณ์เข้ามาไหมเรามีเหตุการณ์ตามที่กำหนดไหมนะครับเวลาใช้งานมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะเห็นได้เลยว่าเป็น X-Men นะครับแล้วเราก็ใส่เหตุการณ์ลงไปเงื่อนไขลงไปนั่นเองนะครับแล้วเราก็ X.fly ละนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้วิธีการ fly หลากหลายรูปแบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรากำหนดเรียกว่า config แล้วกันนะฮะตั้งค่าให้กับเจ้า X-Men ตัวนี้ยังไงนะครับเราเลือกตั้งค่าได้เลยแล้วมันก็จะได้ fly ในรูปแบบตามที่เราต้องการแล้วก็ไอ้ค่าที่เราตั้งค่าขึ้นมาตรงเนี้ยเราใส่ค่าการตั้งค่าไว้แล้วก็ไป setting ว่าตั้งค่าแบบเนี้ยจะให้ทำอะไรนะครับวิธีการแบบนี้มันก็จะเป็นในลักษณะที่เรียกว่าผสมกันละนะครับระหว่าง polymorphism กับ composite นะฮะเพราะสองวิธีการที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแล้วก็มีประโยชน์ในการที่จะนำมาใช้รวมกันนะครับก็ขอสรุปอีกครั้งแล้วกันนะครับก็คือถ้าเป็น inheritance เฉยๆเนี่ยการ reuse code แบบสืบทอดเฉยๆเนี่ยต้องมั่นใจว่ามันเป็นสายพันธุ์เดียวกันต้องมั่นใจว่าเราเปลี่ยนตัวแม่แล้วเราโอเคกับการที่ลูกจะได้ความสามารถใหม่นั้นมาด้วยนะครับแต่ถ้าเราไม่โอเคแล้วเราไม่แน่ใจว่าไอ้นี่มันเป็นสายพันธุ์เดียวกันหรือเปล่าไม่มั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องไปเปลี่ยนแปลงค่าตัวแม่เยอะๆไหมนะฮะก็แนะนำให้ไปใช้คอมโพสิตดีกว่านะครับใช้คอมโพสิตดีกว่าซึ่งคอมโพสิตที่เห็นมาทั้งหมดตอนนี้เราก็จะเห็นข้อดีมันพอสมควรนะครับและคอมโพสิตก็มีทั้งวิธีการที่เป็นแบบซอฟต์คอมโพสิตฮาร์ดคอมโพสิตนะครับแล้ววิธีการแบบซอฟต์คอมโพสิตหรืออ้างถึงเนี่ยก็สามารถประยุกต์ใช้กับโพลิมอร์ฟิซึมได้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นข้อดีของอินเทอร์ลีแทนเหมือนกันนะฮะแต่ข้อเสียของคอมโพสิตก็มีนะครับข้อเสียของคอมโพสิตเนี่ยก็คือเราก็ต้องคอยมานั่งเขียนโค้ดลักษณะนี้นะครับคอยมานั่งตัดสินใจอีกทีว่าจะใช้อะไรว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าเป็นอินเทอร์ลีแทนเราไม่ต้องมานั่งตัดสินใจว่าจะใช้อะไรยังไงนะฮะเราได้โค้ดมาอยู่แล้วอยากจะอ้างอะไรถึงก็อ้างได้อยู่แล้วนะครับซึ่งเพราะมันเป็นสิ่งที่แม่ให้มาหมดแล้วตัวปรงตัวแปรจะได้มาหมดเลย
นะฮะแต่ถ้าเป็น b.fly เงี้ยแล้วบางทีเราอยากจะได้ตัวแปรบางอย่างของคาร์ดเบิร์ดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าตัวแปรมันต้องเป็น private ใช่ไหมครับเราอยากจะสมมติให้คาร์ดเบิร์ดเนี่ยมีตัวเนี้ยอันนี้สมมติคาร์ดเบิร์ดแล้วกันอันนี้สมมตินะฮะอันนี้ error นะครับให้มันมีตัวแปร ii เงี้ยเราอยากจะให้ b.ii เงี้ยเราทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้เพราะว่าตัวแปร property เนี่ย property พวกนี้เนี่ยเรารู้กันอยู่ละนะฮะในคลิปก่อนๆว่ามันต้องเป็น private นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าการ composite เนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าถึงตัวแปรอะไรหลายๆอย่างได้เราเข้าถึงได้อย่างเดียวคือ fly functionนะครับเราเข้าถึงได้แค่ฟังก์ชันอย่างเดียวนะครับนั่นก็คือจะเรียกว่าเป็นข้อเสียได้ไหมก็เรียกว่าเป็นข้อเสียได้นะครับในบางครั้งนะฮะที่เราจำเป็นต้องการใช้พวกตัวแปรที่อยู่ในคาร์ดที่เรามาคอมโพสิตนะครับแต่โดยปกติเราจะใช้ตัวแปรก็ต่อเมื่อเรามีอะไรบางอย่างที่เราอยากจะดัดแปลงจริงฮะถ้าเป็นอย่างนั้นก็อินเนอร์ลิทันสืบทอดเราดีกว่านะครับนั่นก็เป็นในเรื่องของคอมโพสิตนะครับผลสรุปมาสั้นๆทั้งหมดที่เห็นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นในลักษณะที่ว่า reuse code แหละครับทางไงให้ reuse code ได้พยายามคิดวิธีการ reuse code แบบ inheritance ขึ้นมาก็เกิดปัญหาก็หาวิธีการแก้ไขโดยใช้วิธีนี้นะครับและเผอิญมันมี polymorphism อยู่นะฮะก็เลยเห็นวิธีนี้มันมีประโยชน์ก็เริ่มเอามาดัดแปลงต่อนะฮะในส่วนถัดไปเนี่ยมันจะเป็นส่วนเกี่ยวกับพวกนี้แหละ event เนี่ยพวกเหตุการณ์พวกนี้นะครับนะฮะเพราะปกติเรา reuse กันตรงนี้เนี่ยเรามักจะ reuse เพียงแค่ระดับตัวแปรไม่ว่าจะเป็นตัวแปรของคลาสใดๆก็ตามนะฮะหรือว่าชนิดข้อมูลใดๆนะฮะมันจะมีทางการไปรียูสข้อมูลฟังก์ชันตรงๆมานะเรียกชื่อฟังก์ชันตรงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อ